สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพนึ่งข้าวส่วนมากเวลานึ่งข้าวนะครับส่วนที่สุกก่อนนี้จะเป็นริมหวดทำไมริมหวดมันสุกก่อนนะครับเพราะว่าเวลาความร้อนที่ขึ้นนะครับมันขึ้นไปทั้งหมดมันก็จะมาชนส่วนที่แคบที่สุดส่วนที่แคบที่สุดคือตรงนี้มาชนตรงนี้นะครับส่วนที่แคบที่สุดแล้วก็เมื่อมันความร้อนชนส่วนที่แคบที่สุดมันก็ระอุนะครับมันก็สุกริมจะสุกก่อนนะครับริมจะสุกก่อนตรงกลางจะสุกทีหลังนะครับผมก็เลยใช้วิธีทำเอามือล้วงขึ้นมาแบบนี้นะครับให้ตรงกลางมันตรงกลางมันมีช่องว่างนะครับตรงกลางมันจะได้ร้อนนะครับนะครับท่านผู้ชมนึกภาพออกนะครับหวดนี่มันจะเป็นรูปตัว V อย่างแหลมขึ้นอย่างนี้นะครับแหลมอย่างนี้นะครับมันจะแหลมแบบนี้นะครับเพราะมันแหลมนะครับไอร้อนมันไม่ได้ปะทะตรงแหลมนะครับคือปะทะที่แหลมๆตรงหวดแหลมอยู่แต่ว่าความร้อนมันจะผ่านขึ้นไปด้านข้างความร้อนมันจะผ่านขึ้นไปด้านข้างมันแค่ปะทะนะครับแต่มันสัมผัสได้น้อยความร้อนสัมผัสตรงหวดแหลมๆนะครับตรงนี้นะครับสัมผัสได้น้อยนะครับมันก็จะขึ้นไปนะครับมาชนระหว่างหวดกับหม้อนึ่งนะครับตรงนี้นะครับหม้อหวดกับหม้อนึ่งนะครับนี่มันจะมาชนอยู่บริเวณนี้นะมันไปไหนไม่ได้มันจะร้อนมากนะครับส่วนไอ้ตูดหวดแหลมๆเนี่ยมันจะเป็นทางผ่านเฉยๆนะครับความร้อนจะน้อยนะครับเพราะฉะนั้นตรงกลางก็เลยสุกช้านะตรงกลางสุกช้าสุกเหมือนกันสุกช้าหรือว่าสุกที่หลังตรงนี้ริมๆนี่จะสุกก่อนเมื่อริมๆสุกก่อนก็เลยต้องทำแบบนี้นะครับความร้อนก็จะได้ขึ้นมาได้ผมเคยทดลองแล้วผมลองนึ่งดูนะครับนึ่งไปสักคือมันสมควรจะสุกผมก็มองดูทำไมริมมันสุกก่อนวะทำไมตรงกลางไม่สุกนะครับท่านผู้ชมลองดูนะครับถ้าท่านผู้ชมยังไม่เชื่อลองดูได้นะครับว่าผ่านไปเนี่ยริมเลยนี่จะสุกก่อนนะครับตรงกลางก็ยังจะเป็นข้าวสารอยู่นะตรงกลางจะสุกทีหลังแต่เมื่อเราทำเป็นหลุมแบบนี้นะครับความร้อนก็จะระอุออกมาจากด้านข้างได้นะฮะระอุออกมาจากด้านข้างได้ก็ทำให้ตรงกลางนั้นสุกไล่เลี่ยกันสุกเร็วนะครับไม่ใช่ว่าตรงกลางนั้นมันไม่ร้อนนะครับมันร้อนอยู่แต่ว่ามันสู้ริมไม่ได้นะครับเพราะว่าริมเนี่ยมันมีความร้อนปะทะความร้อนปะทะความร้อนมันขึ้นมานะครับขึ้นมาปุ๊บไปไหนความร้อนมาชนตรงนี้ครับชนตรงนี้รอบๆเลยชนบริเวณนี้นะครับรอบๆเลยแล้วก็ขึ้นไม่ได้นะครับก็ชนตรงชนความหนาของข้าวกับหวดตรงนี้นะครับมันไปไม่ได้นะความร้อนก็เลยระอุอยู่ริมๆทำให้ริมนี้ร้อนมากนะครับแล้วก็สุกก่อนท่านผู้ชมก็นึกดูนะครับว่าไอร้อนที่พุ่งขึ้นไปพอไปชนก้นหวดแหลมๆนะครับชนปุ๊บมันก็จะหลบออกซ้ายออกขวานะเพราะความร้อนก็เลยอยู่บริเวณนี้ซะเยอะเลยนะครับเนี่ยความร้อนขึ้นไป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 ก้นหวดแหลมก็จะรับความร้อนได้น้อยนะครับเป็นที่มาของวิธีการหลุมกลางนะครับหลุมกลางของข้าวนะครับทำอย่างนี้นะครับเขี่ยกันอย่างนี้นะครับเขี่ยให้ลึกที่สุดเลยนะครับถ้ามันไหลลงไปนิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับให้มันเป็นแบบนี้นะครับครับเสร็จแล้วก็ปิดฝาอย่างนี้นะครับแค่นี้ก็จะทำให้มันสุกเร็วขึ้นนะครับโอเคเคล็ดลับดีๆนำมาฝากบ๊ายบายจุ๊บๆรักนะ